็จก็มาเข้าสวนสนุกเลยแล้วก็ขวัญกระเจิงด้วยออกมาเป็นเรื่องราวของละครในค่ำคืนนี้ชื่อว่าสวนสนุกกระตุกขวัญเชิญชุดลังมากเลยเอาล่ะคงไม่มีใครสงสัยแล้วแม่ปลอมตัวดีมากเลยเราเนี่ยผิดอีกแล้วเฮ้ยโทรศัพท์บ้าเป็น 20-30 ตัวฮัลโหลงานที่สั่งว่าไงยังไงก็ให้พลาดนะงานนี้เข้าใจที่สั่งหรือเปล่าเนี่ยฮะอะไรนะฮะขอโทษครับหลวงพ่อจำเบอร์ผิดทุกทีเลยฮัลโหลเงินอยู่ไหนวะฮะเงินน่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เขาแค่นี้วะไอ้เขาเฮ้ยเล่นนิดนึงหน่อยแล้วก็ไล่โอ้โหเอ้ยอะไรขึ้นไปเล่นเลยเมื่อกี้เหรอครับเออเมื่อกี้อ่ะขึ้นไปเล่นรถไฟห่อพี่เห็นมาดูดิเวลาขายพวงมาลัยร้องอย่างนี้เหรอครับแล้วขายไงเนี่ย3พวง10บาทพี่พวงเดียวเท่าไหร่อ่ะ5บาท3พวง10ครับพวงเดียวเท่าไหร่นะ5บาท5บาทเหรอครับงั้นพี่เอา3พวง3พวงเท่าไหร่3พวง10บาทพี่เอา3พวง15บาท พวงเท่าไหร่เนี่ยผมขายพวงละ5พี่พวงละ5นี่เท่าไหร่5บาทครับ5บาทครับ3พวงเท่าไหร่10บาท10บาทครับพี่เอา3พวงพี่จ่าย15บาทราคานี้ผมก็ไม่ได้เลยเลยพี่ไอ้น้องจะขายไหมเนี่ยมันไม่ขายจะถือหาประแสงอะไรแล้วเนี่ยพี่มาทำอะไรเนี่ยไอ้น้องอย่าบอกใครนะพี่ปลอมตัวมาฮะพี่ปลอมตัวมาพี่แต่งตัวเป็นอะไรพี่ที่ตัวตลกข้างในอะโบโซโบโซโบโซอุ้ยตัวตลกโบโซโบโซมาไม่ใช่ตัวตลกพี่เล่นตลกผมดูหน่อยเล่นผมขำผมให้พี่เลยชอบไหมเออแค่ดึงนี่กันแหละชอบพี่ไหมเริ่มเกลียดห้ามบอกใครเด็ดขาดนะว่าพี่อยู่ตรงนี้รู้ไหมพี่ปลอมตัวมาเข้าใจไหมทีหลังจะมาขายนี่ไงทำไมผมขายอันตรายไม่ได้แล้วก็ออกมาขายข้างนอกแล้วอะรักงานไหมโอ้โหบอกให้ออกไปข้างนอกอะเขาโผล่มาข้างนอกเขาก็มาขายข้างนอกมาขายแล้วแกตรงเงี้ยเผลอไม่ได้เลยคุณลงก็เล่นฟรีบทยังอีกตัวนึงอีกตัวนึงเห็นโบโซป่ะไอ้โบโซตัวตลกอะแต่งตัวหลายสีอะ
ผมหลากหลากสีอ่ะเหรอใช่ไหมเห็นเปล่าพูดถึงพี่มาอะไรพี่ยิงไส้แตกเลยอย่าบอกว่าพี่อยู่นี่ถามเอ้าเดี๋ยวไล่ออกเลยนี่ๆปฏิเสธเข้าไปพี่ยิงไส้แตกโมโซ่โมโซ่อ่ะพี่ไม่เห็นเหรอถ้าเห็นแล้วจะถามทำบ้าอะไรเล่าไม่อยากตายปิดปากซะอย่าบอกนะว่าพี่อยู่นี่เข้าใจไหมพี่ถามจริงเหรออย่าบอกว่าเจอพี่ที่นี่เข้าใจไหมครับเหมือนตายครับโอ้ยรู้ป่ะครับเดี๋ยวถ้าออกมาที่ยังอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมขายก็ได้เออขายตรงนี้ก็ไดไม่ได้ยินอ้าวนั่นหมาพูดเหรอเฮ้ยเอ็งได้ของแล้วใช่ไหมวะฮะเอ็งได้ของแล้วใช่ไหมของอะไรครับกระเป๋าที่อยู่ข้างๆเองไงวะของใครอ้าวพี่ลืมไหมเนี่ยพี่ลืมป่ะเนี่ยก็เอ็งเป็นคนขอมาฉันก็จัดให้แกไปแล้วเฮ้ยผมไม่รู้เรื่องพี่แผนของเองเนี่ยช่างแน่เนียนจริงๆโอ้โหทำไมพี่ปากเหม็นออกนี่เลยฮะเงินในกระเป๋ามี20ล้านที่เองขอมาฉันเนี่ย20ล้านเหรอถูกต้องที่เองร้องมาฉันก็จัดให้ไปฉันไม่เคยตุกติกอยู่แล้วนับดูเลยเองนับดูเลยเป็นไงวะเองไม่ต้องทำตาโตหรอกเว้ยพี่เห็นได้ไงเนี่ยของฉันมันเรดาร์ดาวเทียมสามารถมองเห็นเองได้ทั้งหมดพี่ประเทศไหนเนี่ยก็เองสั่งเงินสกุลนี้ฉันก็จัดเงินสกุลนี้มาให้เองแล้วแล้วอีกอย่างนึงที่เองขอมาเองมองไปด้านบนสิวะนั่นคือหอที่เองขอมาฉันจัดให้เรียบร้อยแล้วใครไปขอหอพี่อ้าวก็เองขอฉันมาฉันก็จัดให้แกไปแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยแล้วพี่ผมขายผมอะไรนะครับผมมาเจอกระเป๋ากับมือถือวางไว้เนี่ยแล้วพี่ก็โทรมาเนี่ย พี่งั้นฉันให้ของเองแล้วเองก็ต้องให้ไม่ใช่เวลามาหัวเราะกันคนกำลังทำงานหาเรื่องไม่มีที่อยู่กันไงเฮ้ยฮัลโหลพี่อยู่ไหนคือผมว่าพี่มานี่ดีกว่านะเดี๋ยวผมอยู่ที่สวนสนุกกับพี่เองเอาของของฉันมาดีกว่าฉันให้ของแกไปแล้วเว้ยพี่อยู่ไหนน่ะผมไม่ได้มองหาเห็นพี่ใส่เสื้อสีอะไรเอ็งมองไปทางขวาเลยฉันอยู่ทางซ้ายแล้วท่านมองขวาทำไมเล่าฉันอยากให้เอ็งได้เซอร์ไพรส์เว้ยเอาละเอ็งเอาของมาคืนฉันดีกว่า
ฉันให้ของเองไปแล้วนี่เองกำลังจะตุกติกข้านะเว้ยเองแงนไปมองข้างหน้าดิเองแงนไปมองข้างหน้าตอนนี้ปืนกำลังเล็งเองไงเฮ้ยปืนบ้าบอเลยปืนไม่มีที่ไหนแล้วเองอย่ามาตุกติกนะไปเองโอ้ยฉันบอกเองแล้วว่าเองจะตุกติกกับฉันเองจะเฮียคันเหลืองเลยล่ะไม้สามเสียมันกวาดกันหมดเลยอ่ะใจตกมันตะตุ่มเลยเอาละเอ็งบอกมาซะว่าคนของฉันอยู่ไหนของฉันก็ให้แกไปแล้วอะไรแล้วพี่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่นี่พี่ใช่ไหมที่คุณจะทำเนี่ยถูกต้องละนั่นหนวดพี่แล้วขนจมูกมันยื่นมาเนี่ยคนของฉันอยู่ไหนวะผมไม่รู้เรื่องเลยพี่ไม่รู้เรื่องเฮ้ยทุกด้วยจับมันไว้จับมันไว้ทำไมเนี่ยฮะที่เป็นโจรหรือเปล่าเนี่ยขาหนังขาเขาใจเย็นหมวดเอ้าหมวดตำรวจเหรอครับอ้าวดูเป็นยามไงเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษเหรอครับอย่ามาให้หมดเลยเจ้านายมาให้หมดเลยเฮ้ยตำรวจอะไรอ่ะตำรวจอะไรเนี่ยเองเป็นตำรวจอะไรวะตำรวจรับครับตำรวจรับทั้งหน่วยเรามีแค่นี้เหรอวะยังเหลืออีกอ่ะใครอ่ะหน่วยพี่นี่ไม่พี่เหรอเฮ้ยเองตำรวจอะไรวะตำรวจนอกเครื่องแบบเดี๋ยวนี่หนูไม่ใช่นอกเครื่องแบบอะอะไรอันนี้เครื่องแบบมันอยู่ข้างนอกอะเอาตังค์ของฉันคืนมาเดี๋ยวไปแล้วก็ปล่อยผมด้วยกันผมไม่รู้เรื่องปล่อยได้ไงตัวประกันอยู่ไหนผมไม่รู้ว่าตัวประกันอยู่ไหนบอกว่าหมาต่อยผมทำไมเนี่ยเฮ้ยพวกแกกลับไปได้แล้วเฮ้ยกลับเลยเอ้ามันก็ว่าง่ายเนาะอันนี้ลุงน้องคุณอ่ะเฮ้ยเงินอยู่ไหนเงินอยู่นี่นี่แสดงว่าตัวจริงไอ้ส่วนส่งเงินมาให้ฉันซะดีๆฉันส่งให้แกแน่ถ้าแกเอาคนของฉันมาให้ฉันตัวประกันคนนี้ถ้ามีแม้แต่ลอยขวดแล้วก็ชีวิตเองจะหาไม่โดยไม่ต้องเรียกรถดับเพลิงนายส่งแล้วตัวประกันจะปลอดภัยเปล่าฉันเชื่อใจมันไอ้นี่มันคนซื่อเฮ้ยเก็บเงินของแกวะอ้าวทำไมอ่ะวันนี้ฉันไม่ชอบฉันไม่สบอารมณ์พวกแกเดี๋ยววันหลังผมว่าเราอ่านบทกันใหม่ไหมไม่ผมงงตัวผมมากผมมาทำไมเนี่ยผมขายของอะไรผมไม่ดีเนี่ยขายยังไงมาอะไรเก็บเงินไว้วันหลังค่อยมาเจอกันแต่อยากเจอตัวประกันแล้วก็
ไปเจอกับฉันที่ดาดฟ้าตึกประหยกตึกประหยกทำไงดีพี่เอ็งขายอะไรวะขายพวงมาลัยครับตามฉันมาเอาอะไรวะเฮ้ยขายพวงมาลัยไม่รู้เลยเลยเฮ้ยไอ้นี่เหมือนมันนอกไม่เคยขึ้นตึกเฮ้ยขึ้นไปทำไมทำไมบนนู้นบอกมันเลยแกนัดให้มามีรู้เรื่องฮะเลยตัวประกันตัวไหนอยู่ไหนลงมาวะไอ้นี่ก็มาเป็นมันนอกไปขึ้นมันบนตึกเนี่ยฮัลโหลเอาขึ้นมาทำไมวะเนี่ยไม่รู้มันคอยอยู่ไหนอยากเจอตัวประกันมากใช่ไหมน้องอย่าทำอะไรเขาเอาคนของฉันมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยล่วงใส่หัวว่าไงเนี่ยไม่บอกว่าหอยจะล่วงอ่ะอะไรนะแล้วถ้าเกิดมันโดนหัวก็ต้องมีเลือดออกก็ต้องเอาเบตาดีนมาทาแต่ทำหมอไม่ได้มันเป็นงบบริษัทคนที่ฉันรักแล้วก็ฉันจะตามหาให้สุดชีวิตไม่ใช่รักอย่างเดียวคนที่แกรักแกบูชามาก แกอยู่ได้ก็เพราะเขาถ้าไม่มีเขาแกอยู่ไม่ได้เองก็รู้อยู่แล้วคนคนนี้เป็นคนที่มีพระคุณกับฉันงั้นจ้ากันเลยเฮ้ยเอาตัวประกันมาคุณผู้ชมครับอยากเห็นแล้วสิครับว่าตัวประกันคนนี้สำคัญอย่างไรคุณหม่ำถึงยอมแลกได้ทุกอย่างทุ่มทุนสร้างขนาดนี้มาจับตาดูพร้อมๆกันครับก็คืนตัวประกันมาซะอยากเจอเขามากฉันจะรู้ได้ไงเหรอว่าเป็นตัวจริงก็เป็นตัวจริงแล้วตัวปลอมจะมาทำไมเอ้าอยากเจอเขามากก็ดูซะจริงแท้คุณปัญญานิรันดร์คุณครับวันนี้ลงมาเล่นละครด้วยแล้วคนนี้ใครเลยเนี่ยเริ่มสับสนครับแต่ท่าทางแก๊งสามชาติของเรานั้นมีความในใจอะไรบางอย่างอยู่ครับเอ็งต้องตายเอ็งทำเฮียเปียงลุกขึ้นเฮียเปียงลุกขึ้น20ล้านยังไม่ได้อย่าเพิ่งเอาตัวไปเมื่อก่อนเคยพูดถูกต้องแล้วครับพูดสิโดนแล้วครับถูกต้องโดนแล้วครับนั่นท่าทางยังเหมือนเลยแล้วใครตัวจริงตัวปลอมกันเนี่ยเงินฉันให้แกไปแล้วเว้ยเงินไม่ถึงมือแล้วก็ตัวประกันตายเฮ้ยไอ้น้องฮะมึงเกลียดเป็นทุนเดิมป่ะเดี๋ยวนี้เขาพูดไปเปรียบเทียบสิใช่ตัวจริงอ่ะตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวปลอมน่าเจอกันจ่าๆอย่างนี้ระวังสับสนครับแล้วคุณหม่ำเป็นคนแรกครับที่แยกออกนี่ครับตัวปลอมนั้นอยู่นี่ตัวนี้ตัวปลอมฮะตัวปลอมเอ้าใครเปิดสิแต่ไม่มีใครกล้าครับตัวปลอมท่านทางแก๊งสามชาติจะแพ้ทางกันอยู่และชุดดำออกมาทำไมครับเยอะแยะดูให้ดีนะตัวไหนตัวจริงอะงานนี้พลาดไปมีโอกาสตกงานกันเป็นแถวนะครับวันนี้แหมวันนี้ให้เกียรติมาให้เกียรติมานะครับให้เกียรติมารับเชิญนะครับหน้าตาเหมือนมากเลยนะครับเป็นฐานอากาศต้องชมทีมงานครับตาแหลมจริงๆหาได้เหมือนเปี๊ยบขนาดสามชาติแยกไม่ออกเลยยิ่งยวนนานนะครับก็วันนี้ก็ให้เกียรติมาแต่งงานหรือยังคะพี่แต่งงานหรือยังคะยังไม่มีแฟนครับหน้าคล้ายคุณปัญญามากเจ้านายยังไงก็เป็นน้องใหม่ก็ฝากด้วยแล้วครับการแสดงยังชอบเขินอยู่คนสมยศนี่ชอบหยอกเลยแล้วก็ต่อยเลยขอบคุณนะครับคุณแจ้งถามชาติอะไรเหมือนขนาดนี้คุณผู้ชมเจอข้างนอกสังเกตดีๆก่อนนะครับเข้าไปทักผิดทักถูกเดี๋ยวมันจะยุ่งมาแล้วมาแล้วเนี่ยเขามั่นใจแล้วเนี่ยไปกินเหล้าไปขอบคุณนะครับ
เล่นไม่หมดเลยไม่จบไม่ได้เหมือนไม่ได้เลยเดียวอ่ะเดี๋ยวมีการแข่งขัน